สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพับกระดาษให้เป็นรูปดาวกระจายแบบนี้นะครับมีลักษณะตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับสามารถเราจับอย่างนี้นะครับสามารถจับแล้วก็ปาเลยนะครับเดี๋ยวจะปาอย่างนี้ก็ได้เป็นดาวกระจายนะครับของอาวุธของนินจาเนาะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆสามารถไปพับเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละขั้นตอนอย่างช้าๆละเอียดละเอียดเลยนะครับเห็นหน้าตาตัวนี้ไหมผมใช้กระดาษ2สีนี่ผมเตรียมไว้แล้วอันนี้ที่ผมทำไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เตรียมไว้ถ้าเราใช้2สีก็จะได้ความสวยงามแบบนี้เลยนะครับหรือใช้เป็น A4 สีเดียวก็ได้นะครับนี่เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากผมใช้เป็นกระดาษนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้ใช้ขนาด15เซนติเมตรคูณกับ15เซนติเมตรนะครับหรือใครอยากได้อันใหญ่กว่านี้ก็ใช้เป็นกระดาษที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับเริ่มต้นจากเราจะพับครึ่งครับพับครึ่งแบบนี้ได้เลยปุ๊บรีดให้เรียบครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็คลี่ออกมาครับหลังจากนั้นก็พับมาตรงกลางแบบนี้พับมาหาเส้นกลางที่เราพับเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันพับเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับกดแล้วก็รีดให้เรียบนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราพับเข้าหากันแบบนี้ครับชุบชุบแล้วเราก็พับครึ่งขึ้นมาแบบนี้ครับพอพับครึ่งเสร็จแล้วเราจะคลี่ออกครับเห็นไหมเอ่ยว่าจะมีฝั่งหนึ่งที่มันกางออกได้ฝั่งหนึ่งที่มันกางออกไม่ได้นะครับเราจะยึดอย่างนี้แล้วกันมันจะทำให้เหมือนกันนะครับสองอันนี้เนาะเราจะหันที่มันฝั่งที่กางออกได้นี่ไว้ด้านบนนะครับแล้วเราจะพับขวาลงมาแบบนี้ก่อนฟึบฝั่งนี้ก็จะพับส่วนกลับขึ้นไปแบบนี้ครับปึ๊บนะครับเราได้1อันแล้วเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับอีกอันนึงก็มาทำเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นเหมือนกันเลยพับครึ่งเหมือนเดิมนะครับพับครึ่งเหมือนกันเลยฟึ๊บปึ๊บรีดให้เรียบครับแล้วก็คลี่ออกมาแล้วก็พับครึ่งครับชึบได้จังหวะแล้วก็รีดให้เรียบเลยครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วก็รีดให้เรียบนะครับต่อไปก็พับเข้าหากันแบบนี้ครับพับเข้าหากันตรงกลางแบบนี้นะครับแม้แล้วเราก็พับครึ่งขึ้นมาแบบนี้ครับจุบจุบทีจะไม่เหมือนกันตรงไหนครับคลี่ออกมาครับเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ข้างบนของเราสีเขียวนะครับตัว R ข้างบนเราพับขวาลงก่อนแล้วก็ซ้ายขึ้นเนี่ยไว้อย่างนี้นะครับมันตัวนี้เหมือนกันเอาตัว R ออกไว้ข้างบนนะครับที่เราจะพับซ้ายลงครับให้มันตรงกันข้ามแบบนี้นะครับทีนี้เอาซ้ายลงนะครับแล้วนี้ก็พับขวาขึ้นนะครับขวาขึ้นแบบนี้เวลาวางข้างกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมใช้ได้แบบนี้แล้วนะครับพลิกครับจับพลิกสีนี้ก่อนพลิกวางอย่างนี้ก็ได้นะครับวางอย่างนี้ก็ได้เวลาพับให้เราเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยพับหัวตรงนี้ครับเข้ามาฟึบชื้นแบบนี้นะครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเวลาพับเสร็จมันจะคล้ายๆกับตัว S นะครับถึงจะถูกต้องเนาะนี่นะครับเห็นไหมคล้ายๆกับตัว S นะครับงั้นตัวนี้ก็ทำเหมือนกันครับพลิกครับแล้วก็ต้องพับเป็นรูปสามเหลี่ยมครับพับเข้ามาแบบนี้ได้เลยนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็พับเข้ามาได้เลยครับแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บไหมครับทีนี้จะเหลือขั้นตอนนึงนะครับเราจะพับเข้ามาแบบนี้กดเข้ามาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็แหลมๆนี่ก็กดเข้ามาเหมือนกันฟึบฟึบวางไว้นะครับซีนี้ก็ส่วนแหลมๆนี่ก็พับเข้ามานะครับนี่ก็พับเข้ามาเหมือนกันให้ได้แบบนี้นะครับนี่เหลือขั้นตอนสุดท้ายในการประกอบเนา
มันจะมีฝั่งที่เป็นด้านเรียบๆนะครับผิวเรียบๆเห็นไหมนี่กับฝั่งนึงมันมีจะรอยจะเป็นรอยแยกกันอย่างนี้นะครับให้เอาด้านที่เรียบประกบกันนะครับประกบกันโป๊ะนี่เห็นไหมครับด้านที่มันเรียบชนกันปุ๊บนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยกันอยู่อย่างนี้เนาะนี่เราจะเริ่มหลักการจับพลิกครับเอาตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเช่นผมจะเอาตัวนี้นะครับเราก็จะสอดขัดเข้าไปอย่างนี้มันจะมีช่องอยู่นะครับเห็นไหมขัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทำบนไปเรื่อยๆครับสีเขียวพลิกมานะครับสอดเข้าไปปึ๊บพลิกไปพลิกมาครับมันจะมีรูทุกอันจะมีรูให้สอดแล้วถ้าเราทำถูกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับค่อยๆกดค่อยๆจัดทรงมันนะครับเหลือ1อันก็ต้องมีช่องใช่ไหมครับอันสุดท้ายจะยากหน่อยนะครับผมมีอุปกรณ์เสริมเหมือนเดิมครับงัดมันขึ้นมาสักหน่อยให้มันเป็นช่องอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอาหัวปลายแหลมๆตัวนี้นะครับจัดเข้าไปแบบนี้เลยครับกดจัดทรงนี้หน่อยนะครับเท่านี้นะครับกระดาษของเรามันก็จะขัดกันพอดีเลยเห็นไหมครับล็อกเลยทุกอันได้เป็นรูปทรงดาวกระจายแบบนี้นะครับเวลาเล่นเราจะจับทางนี้ก็ได้เคลี้ยงไปนะครับฟึบเดี๋ยวจะโยนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเห็นไหมพอเราใช้เป็นสีสันมันก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้หลากหลายสีสันนะครับ